สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะเข้ามาที่ช่องแล้วสามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องได้เลยนะคะมุมบนขวามือตรงนี้นะเลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของลงทะเบียนเที่ยวปันสุขรายละเอียดของ3โครงการหรือว่า3แพ็กเกจนะคะและใครที่มีสิทธิ์ในโครงการไหนบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเลยนะคะพื้นฐานของโครงการนี้ก็คือเที่ยวปันสุขค่ะ3แพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเที่ยวทั่วไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะจะต้องลงทะเบียนจองโรงแรมแล้วรัฐบาลก็จะออกให้ 40% ให้เงินอีก600บาทต่อคืนไม่เกิน5คืนรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาทนั่นเองค่ะและก็ได้สิทธิ์ซื้อตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษที่รัฐออกให้อีก 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทนะคะ3แพ็กเกจที่ว่าก็คือกำลังใจเราไปเที่ยวกันและเที่ยวปันสุขค่ะจะเรียกว่าเป็น3โครงการหรือว่า3แพ็กเกจก็ได้สุดแท้แต่ว่าใครจะเรียกไปนะคะหมายถึงความหมายเดียวกันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 22,400 ล้านบาทภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมค่ะระยะเวลา4เดือนเต็มเริ่มจาก1กรกฎาคมถึง31ตุลาคม63นะคะมาดูความคืบหน้าของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะที่ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดนี้ว่ามีการเริ่มให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของจะมีการเริ่มนะยังไม่ได้เริ่มนะจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะตามที่ทางทท.เคยให้ข่าวไว้ก่อนหน้านี้นะของธนาคารกรุงไทยค่ะเป็นแพลตฟอร์มของกรุงไทยเจ้าเดิมนะคะโดยรับสิทธิ์ e-voucher และ e-wallet ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่เราเคยใช้รับสิทธิ์ในชิมช็อปใช้นั่นละค่ะเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวในโครงการนี้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากวันที่1กรกฎาคมนะเขาก็อยู่ในระหว่างการที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆแล้วก็ช่องทางการลงทะเบียนที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูโครงการแรกเลยก็คือกำลังใจค่ะเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแนวหน้าที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในไทยนะคะก็จะมีโซน2กลุ่มค่ะที่จะได้สิทธิ์นี้คือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.กลุ่มที่2คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าโรงพยาบาลสตนั่นเองค่ะทั้งหมดประมาณ 1.2 ล้านคนนะคะโดยจะได้รับสิทธิ์แพ็กเกจเที่ยวฟรีกับบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการที่รัฐต้องจ่ายให้นะคะและที่สำคัญคือต้องไม่ต่ำกว่า2คืน2วัน1คืนนะคะตามนี้ซึ่งรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคนนะคะส่วนวิธีการขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับกำลังใจนะคะก็จะต้องเข้าไปลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยโดยแจ้งความจำนงลงทะเบียนรับสิทธิ์1คน1สิทธิ์ในการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่างจังหวัดฟรีค่ะแพลตฟอร์มตรงนี้เขายังไม่ได้กำหนดขึ้นมานะคะต้องรอวันที่1กรกฎาคมก่อนนะให้เรารู้แนวทางไว้ก่อนนะคะเลือกแพ็กเกจจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจท่องเที่ยวจากบริษัทนำเที่ยวที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการของภาครัฐค่ะพร้อมกับระบุจำนวนวันโดยมีวันขั้นต่ำคือไม่ต่ำกว่า2วัน1คืนนั่นเองนะคะสำหรับโครงการที่2เป็นโครงการเราไปเที่ยวกันค่ะโครงการนี้ทุกคนละทุกคนมีสิทธิ์แล้วนะคะทุกคนมีสิทธิ์นี้ค่ะโดยรัฐจะจ่ายค่าที่พักให้ 40% ของค่าห้องพักแต่ว่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนนะคะและสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นรูปแบบ e-voucher และ e-wallet ที่จะเข้าไปในโอนเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ให้เราสำหรับเงิน600นะคะคืนละ600บาทไม่เกิน5คืนนะคะสูงสุดไม่เกิน5คืนหรือว่า 3,000 บาทนะซึ่งต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะคะและต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของผู้จองที่พักก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการจองชิมช็อปใช้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์เราไปเที่ยวกันนะคะก็จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยที่ยังไม่ได้กำหนดออกมาเช่นกันค่ะต้องรอวันที่1กรกฎาคมเหมือนกันนะคะและตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะ
เดี๋ยวต้องรอให้เขาทั้งทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาก่อนนะจองที่พักที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐโดยจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่พักทั่วไปค่ะเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์มาให้ในเว็บไซต์ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เขาให้ลงทะเบียนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเมื่อจองที่พักเว็บไซต์ที่พักทั่วไปเรียบร้อยแล้วก็ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต QR Code หรือว่าพร้อมเพย์ก็ได้นะคะด้วยวิธีการ3ช่องทางนี้จากนั้นสามารถตรวจสอบและลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเดินทางในเที่ยวปันสุขที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะคะนั่นก็แปลว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ก็สามารถจองตั๋วเครื่องบินในราคาได้รับส่วนลด 40% หรือว่ารัฐบาลจ่ายให้ 40% ได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะโครงการสุดท้ายคือโครงการเที่ยวปันสุขค่ะสำหรับทุกคนเหมือนกันนะคะที่มีสิทธิ์จองได้เพราะว่ารัฐจะมุ่งเน้นไปได้เรื่องของการช่วยจ่ายค่าเดินทางเป็นหลักนะคะด้วยรูปแบบการเดินทาง3แบบคือรถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัดรถเช่านะคะสายการบินในประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีกำหนดราคาไปกลับไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนนะคะรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายการเดินทาง 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทค่ะพร้อม e-voucher และ e-wallet จำนวน600บาทต่อห้องต่อคืนสูงสุดไม่เกิน5คืนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน600บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน500บาทนั่นเองค่ะเพื่อนำไปใช้เป็นค่าอาหารค่าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งการลงทะเบียนรับสิทธิ์จะช่วยค่าเดินทางผู้ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์จองที่พักในโครงการเราไปเที่ยวกันเพื่อเลือกแพ็กเกจที่พักก่อนหลังจากนั้นมาค่ะจะได้รับโปรโมชั่นโค้ดก็คือมีโค้ดให้เพื่อรับสิทธิ์ในการจองตั๋วโดยสารหรือว่าบัตรโดยสารไปกลับจากโครงการนี้นะคะวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์เที่ยวปันสุขค่ะก็ให้เราลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยที่เขายังไม่ได้กำหนดขึ้นนะคะโดยเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เราไปเที่ยวกันเพื่อจองที่พักก่อนเพราะสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะเมื่อลงทะเบียนจองที่พักก็จะได้รับโปรโมชั่นโค้ดมาแล้วก็นำมาเป็นส่วนลดค่าเดินทางเพื่อนำไปจองบัตรโดยสารไปกลับได้นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดโครงการที่เราจะต้องรู้ก่อนล่วงหน้าเพื่อที่ว่าถึงวันที่ให้ลงทะเบียนแล้วเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะศึกษาข้อมูลไว้ก่อนให้รอบด้านก็แล้วกันนะยังมีข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับโครงการนี้ที่น่าสนใจอีกมากมายที่ฝ่ายกำลังทยอยจะทำคลิปให้กับเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนัทชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ่ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ